ศึกชิงเก้าอี้เลขาธิการกลต.ครับคุณสุภชัยฮะเห็นว่าล่าสุดนี้มีบิ๊กเนมโผล่มา2ชื่อ2ชื่อ2ชื่อที่ว่านี้ครับมีที่มาที่ไปหลักแหล่งใหญ่จากธนาคารแห่งประเทศไทยมีแบ็คกราวด์มีแบ็คกราวด์นะหนึ่งนั้นคือดร.ก้อดร.ก้อดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติใช่นะครับกับอีกหนึ่งนี่เป็นรองผู้ว่าแบงค์ชาติอันนี้คนปัจจุบันนะใช่ไหมฮะในสายงานที่น่าสนใจครับที่ว่าสายงานน่าสนใจเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็มีเคยมีปรากฏการณ์คุณสุภชัยฮะที่มีการสรรหาครับเลขาธิการกลต.นะฮะคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งและคนคนนั้นเนี่ยก็มาจากตำแหน่งรองผู้ว่าแบงค์ชาติในสายงานเดียวกันกับบุคคลท่านนี้นั่นคือคุณรณดลนุ่มนนท์นะรณดลนุ่มนนท์บุคคลเทียบเคียงในอดีตนะที่ว่าเป็นรองผู้ว่าแบงค์ชาติเหมือนกันในสายงานนี้ได้ข้ามห้วยมานั่งเป็นเลขากลต.เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปวันนั้นคือคุณธีรชัยผู้ว่าธนารานุบาลถูกไหมใช่เป็นรองผู้ว่าสายเสถียรภาพสถาบันการเงินเลยนะตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าแล้วก็ข้ามาเป็นเลขาข้ามาเป็นเลขาของกลต.ใช่แล้วใช่แล้วโอเคครับงั้นมี2ชื่อนี้ปรากฏมาคือวิระไทยสันติประภพและรณดลนุ่มนนท์เมื่อวานผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราก็ถือโอกาสไปถามคุณรณดลสักหน่อยจริงไหมพี่เห็นว่าผู้ใหญ่เขาทาบทามพี่ไปเป็นเลขากลต.แทนคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลคุณรณดลก็ได้หันมาตอบช้าๆว่าผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้และก็ได้ก้าวขึ้นรถไปในทันทีใช่ใช่นะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะกระแสข่าวนี้มันมาอย่างไรใครเป็นคนไปทาบดร.ก้อและคุณรณดลใครเป็นคนไปทาบนะนี่มันก็ปรากฏมีการรายงานเป็นการรายงานภายในของผู้สื่อข่าวเรากับทางกองบก.นี่นะฮะครับในกลุ่มไลน์ของผู้หลักผู้ใหญ่ของแวดวงการเงินการลงทุนครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในวงการตลาดทุนครับนะนายกสมาคมนู่นนี่นั่นนะเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนว่ากันไปได้มีการโพสต์ข้อความในไลน์ว่าช่วยกันหาคนไปสมัครหน่อยตำแหน่งเลขากลต.เนี่ยนะช่วยกันระดมไปสมัครหน่อยใครที่ดูแล้วมีศักยภาพมีคุณสมบัติเพียงพอเห็นว่าเจ้คนนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการมุ่งหาคนไปลงสมัครนะตำแหน่งเลขาธิการกลต.เลยชักจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแบบนี้มี attitude ใดๆกับเลขาคนปัจจุบันหรือเปล่าทำไมเหมือนกับอยากให้คนใหม่เนี่ยแห่กันไปสมัครจริงๆไม่คิดถึงความรู้สึกของเลขาคนปัจจุบันบ้างเลยหรือนะเจ๊ที่ว่านี้ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนใครฮะใครฮะอ้าวคุณสุภชัยก็รู้นี่เฉลยไปสิเอาน่ะคุณสุภชัยก็รู้นี่เฉลยไปเลยเอาดีฮะมีหลักฐานยืนยันได้เฉลยไปเลยไม่เอาเหรอเอาไว้มีเจ๊แล้วกันนะเอาไว้มีเจ๊แล้วกันโอเคว่ากันไปนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดขณะเดียวกันมีกระแสข่าวว่าคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลนะฮะก็มีความพร้อมที่จะลงสมัครเพื่อรับการสรรหาสำหรับการดำรงตำแหน่งเลขาธิการกลต.อีกหนึ่งสมัยนะแต่ด้วยอายุการทำงานของท่านน่าจะเหลือประมาณ2ปีหลังจากหมดวาระนี้นะฮะก็2ปีแต่ก็ดูแล้วเนี่ยด้วยงานที่ดำเนินมาตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานะหากว่าได้ต่ออีก2ปีผมว่าน่าจะดีนะในแง่ของการสานต่ออะไรที่มันยังค้างคาแล้วก็บอกให้เลยว่าในยุคสมัยของคุณรื่นวดีเนี่ยการดำเนินการกล่าวโทษการตรวจสอบการกำกับดูแลเนี่ยมันรวดเร็วนะรวดเร็วกว่าสมัยอื่นๆที่ผ่านมาถามว่าพูดลอยๆหรือเปล่านะฮะไปดูตัวเลขดูสถิติ
ใช่ดูสถิติเกี่ยวกับการกล่าวโทษแล้วต้องบอกว่าแต่ละเคสที่มีการกล่าวโทษในยุคของคุณรื่นวดีนี่คนที่โดนนี่บิ๊กเนมทั้งนั้นนะ อาจจะเป็นบิ๊กเนมที่ก่อนหน้านี้เลขาคนก่อนๆ อาจจะไม่กล้าลงแซ่ลงดาบก็ได้แต่มาในยุคคุณรื่นวดีนี่โดนไปหลายคนนะ ใช่ใช่บิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะใช่ แล้วก็ด้วยสถิติเนี่ยมันบ่งชี้ตัวเลขไม่เคยหลอกใครนะการกล่าวโทษมีจำนวนที่มากกว่ายุคสมัยไหนที่ผ่านมาทั้งหมดนะใช่งั้นก็เอาละครับจับตามองผมว่าเรื่องนี้การเมืองมันแรงการเมืองมันแรงนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นแหละที่จะได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในส่วนของเลขาธิการกลต.ตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดมีความคืบหน้าอย่างไรก็คงจะได้รีบนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนี่สรุปจะไม่เปิดชื่อจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอานะจะเอาเหรอฮะเจ๊ที่ว่านี้คือใครที่ว่าไปเป็นตัวตั้งตัวตีในกลุ่มไลน์ของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารในกิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนว่าให้ช่วยกันระดมชื่อมาหน่อยใครที่มีศักยภาพเพียงพอมีคุณสมบัติมาสมัครกันหน่อยไปแทนคุณรื่นวดีหน่อยสักนิดนึงก็เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมี attitude อย่างไรกับท่านเลขาคนปัจจุบัน